ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปจะว่าเป็นคลิปรีวิวอุปกรณ์แคมปิ้งคลิปแรกของผมเลยก็ได้นะครับก็อันนี้ผมสั่งมาใหม่ก็จะบอกว่าใหม่ก็ไม่เชิงนะครับมันเป็นของเพิ่มเติมแล้วกันมันเป็นสมอบกครับผมซึ่งผมมีแผนปีใหม่นี้ผมจะไปกางเต็นท์ที่ภูทับเบิกนะครับตรงผาหัวสิงนะครับซึ่งผมกลัวลมมันแรงครับผมก็เลยตัดสินใจสั่งสมอบกตัวนี้เดี๋ยวให้ดูกันเลยนี่ครับเป็นสีดำเป็นเนื้อเหล็กทั้งดุ้นเลยนะครับตัวนี้ผมสั่งจาก Lazada ครับตัวละ28บาทครับผมอันนี้ผมสั่งมา6ตัวก็ผมมีอันเก่าที่ใช้อยู่แล้วนะฮะตัวนั้นจะเป็นตัว20เซนนะครับผมอันนี้ผมจะสั่งมาเพิ่มตัว30เซนนี้ผมจะใช้กับทาร์ฟนะครับเพื่อที่จะให้มันสู้ลมได้นะเพราะว่าความยาว30เซนเนี่ยเขาจะปักลงไปในดินได้ลึกนะฮะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่เป็นแพ็กเกจใส่นะอันนี้ผมมีอันเดิมอยู่แล้วนะครับ20เซนผมมีอยู่10ตัวแล้วก็มีสมอบกของเดิมที่เขาแถมจากเต็นท์แลนด์วูฟมานะครับก็สมอเดิมของเต็นท์นี่น่าจะมี10กว่าอันนะแต่ว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้ครับถ้าใช้จริงๆเรียงใส่กระเป๋าไปฮะเตรียมตัวใกล้ถึงวันจะได้ไม่ฉุกละหุกครับผมเตรียมไว้เลยอะไรคิดได้นี่ใส่ไว้ก่อนนะเวลาถึงวันไปนี่จะได้พร้อมครับไม่ใช่พอไปถึงแล้วลืมหน้าลืมหลังนี่โอ้โหงานยามเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าเก่าฮะที่ใช้อยู่นะอันนี้ผมก็ใส่สมอของเต็นท์นะสมอเดิมของเต็นท์ผมก็เก็บในแต่กระเป๋านี้นะครับ เสียงผมก็เป็นหวัดนะครับผม ตัวดีครับก็เก็บเรียบร้อยดีครับอันนี้ผมซื้อจากร้าน K2 มาครับตัวกระเป๋านะถ้าจำไม่ผิดนี่300กว่าบาทนะจำไม่ได้เท่าไหร่ อันนี้ผมอยู่ใกล้ๆตัวพอดีซื้อมากันพร้อมกับกระเป๋านะซื้อมานานละเลยหยิบมารีวิวหน่อยเป็นชุดช้อนซ่อมมีดนะครับซื้อมา2ชุดนะครับกับภรรยาผมฮะ2คนนะก็ใช้ได้นะครับมีดนี้มีความคมนะครับเดี๋ยวลองเฉือนถูกพลาสติกดูนะมีความคมอยู่นะครับผมหั่นสเต็กหั่นอะไรได้อยู่ครับก็โอเคอยู่ครับก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วมีเวลาว่างที่จะทำคลิปรีวิวผมก็จะทำให้ชมกันนะครับผมลาก่อนครับสวัสดีครับ